ราวนี้เรามาดูตัวเดลนะครับ in spiron 14z นะครับซึ่งตั้งแต่ตอนยังไม่เปิดเครื่องนะครับตอนนี้ก็คือตัวของ power supply ถูกตั้งไว้ที่4แอมป์นะครับ 19.5 โวลต์ครับซึ่งเสียบไว้นะครับสภาวะปกติก็คือจะกินไฟประมาณ 0.01 นะครับทีนี้เราก็จะลองเปิดเครื่องนะครับว่ามันจะกินไฟสักเท่าไหร่จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่เปิดเครื่องขึ้นภาพนะครับอันนี้จะได้เก็บไว้เวลาเป็น reference นะครับสำหรับงานซ่อมเราก็จะดูว่าการกินกระแสขึ้นภาพโหลด Windows นะครับช่วงโหลดก็จะกินกระแสสูงนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็จะอยู่ระยะนี้นะครับจนเข้า Windows